สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พิมพ์ผ้าผ้าเพื่อนสิผ้าพี่น้องมาเห็ดพะแนงปลาพะแนงปลาปลาทอดจ้ะมีน้ำกะทิสี่ร้อยกรัมจ้ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บจ้ะพิมพ์ใส่หนึ่งช้อนแล้วก็พริกแกงพะแนงพิมพ์ใส่เครื่องช้อนโต๊ะได้จ้ะแล้วก็ใส่กะปิปลายสอนซ่าแล้วก็มีน้ำปลาจ้ะมีใบบกูดจ้ะนี่เป็นใบบกูดแห้งเลยจ้ะพิมพ์แช่น้ำเพราะว่าบ่มีใบบกูดสดตอนนี้อยู่ต่างแดนจ้ะแล้วก็มีพริกซอยเพื่อความสวยงามเอาข้างในมันออกเลยจ้ะเอาใส่ข้างในมันออกบะนี่สำคัญที่สุดคือปลานิ่นจ้ะปลานิ่นพิมพ์ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยล้างทำความสะอาดด้วยเกลือด้วยจ้ะแล้วก็ร้อยแห้งหมาดๆแล้วพิมพ์สิทอดด้วยจ้ะพิมพ์สิทอดลงกระทะเดี๋ยวพิมพ์ทอดแม่ค่ะพิมพ์ทอดเสร็จเดี๋ยวให้กลับมาดองอีกทีนะจ๊ะหลังจากที่ทอดปลาเสร็จแล้วเราก็จะผักปลาไว้ได้จ้ะผักปลาไว้ก่อนพอผู้ใดทอดแข็งก็ทอดกรอบได้จ้ะพอผู้ใดไม่ทอดแข็งก็ทอดแค่ทอดสุกก่อนเดี๋ยวล้างกระทะก่อนจ้ะเดี๋ยวกลับมาดองกันหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะจ้ะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปจ้ะเดี๋ยวหัวกะทิแตกมันจ้ะหัวกะทิแตกมันดีเลยหัวกะทิใส่พริกแกงพริกแกงพะแนงจ้ะเดี๋ยวมันพริกแกงหอมก่อนจ้ะจากนั้นห้าคือเอาน้ำตาลมาข่าวลงไปจ้ะเราจะน้ำตาลน้ำตาลปิดขึ้นไฟก่อนโต๊ะหนึ่งแล้วจ้ะน้ำกะทิขึ้นไฟThank you.
ซิมเบิงซิมเบิงหลังจากน้ำแกงได้ทีแล้วซิมสิเอาใบบักกูดล้มด้วยจ้ะเพราะว่ามันเป็นใบบักกูดแห้งถ้าเฮาไปแต่งหนังมันจะสิบ่หอมซิมสิเอาล้มแน่นอนรสชาติก็จะออกเข้มหวานเนื้อจ้ะหลังจากนั้นปลาที่เฮามีอยู่ที่เฮาทอดไว้เฮาก็จะลงน้ำกับกระป๋องที่กำลังซอสเพราะว่าปลาเฮาสุกแล้วเฮาก็ต้องรอจ้ะเฮาก็จะกลับได้หลังจากนั้นพิมพ์จะเอาไปใส่จานเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีจ้ะหลังจากที่พิมพ์จัดจานแล้วหน้าตาแผนงพิมพ์ก็สิออกมาเป็นแบบนี้จ้ะน้ำซอสเดี๋ยวพิมพ์ก็สิใส่หัวกะทิโรยหนาน้อยนึงจ้ะถ้าผู้ใดชอบก็ติดตามพิมพ์เด้อจ้าแผนงปลานิ่มทอดจ้ะสูตรนี้แซ่บจ้ะลองเบิ่งเด้อจ้ะปรับลดความเผ็ดความเข้มได้ตามใจสอบได้จ้าสวัสดีจ้า